ทหารพรานที่47นะคะเข้าปิดล้อมบ้านเป้าหมายค่ะในพื้นที่ที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะคะก่อนที่จะเกิดการยิงปะทะกันค่ะหลังจากที่เสียงปืนสงบนะเสียงปืนนั้นสงบลงค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการตามรวบแกนนำระดับปฏิบัติการได้1รายค่ะพร้อมกับมีของกลางด้วยนะคะหลายรายการด้วยกันค่ะเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่47จัดกำลังพลเข้าตรวจสอบพิสูจน์ทราบพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ตำบลปะแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาหลังสืบทราบพบบุคคลต้องสงสัยจำนวน3คนมาพักพิงอยู่ในบ้านประชาชนละแวกนั้นจึงได้ทำการปิดล้อมแต่เมื่อผู้ต้องสงสัยเห็นเจ้าหน้าที่ต่างก็กระโดดหลบหนีไปหลังบ้านพร้อมกับใช้อาวุธปืนยิงสกัดกั้นการไล่ติดตามของเจ้าหน้าที่จึงได้เกิดการประทะกันขึ้นประมาณ5นาทีด้วยหลังเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่พบนายลาลิสาและนะคะอายุ36ปีค่ะหลบซ่อนตัวอยู่ในร่องน้ำห่างจากบ้านดังกล่าวประมาณ70เมตรจึงได้ควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกเพื่อนำมาขยายผลต่อไปจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบของกลางจำนวนหลายรายการดังนี้นะคะโทรศัพท์จำนวน2เครื่องปืนพกขนาด .38 จำนวน1กระบอกเข็มทิศแลนเซติกจำนวน1เรือนนะคะกระเป๋าคาดเอวจำนวน1ใบรองเท้าจำนวน4คู่ผ้าก๊อซพันแผลจำนวน1ชิ้นกระเป๋าสะพายหลังจำนวน1ใบรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพเตรียมประกอบระเบิดแสวงเครื่องอีก1คันสำหรับพฤติกรรมของนายลาลิสาและนะคะได้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับหัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ตำบลปะแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาซึ่งบ้านเดิมอยู่ที่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยอยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงของนายฮูไบดีละรอมือลีซึ่งหลังจากที่นายมะกะตาหามะได้เสียชีวิตจากการปะทะเมื่อวันที่28มีนาคม2552นายลาลิสาและก็ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้ากลุ่มย่อยแทนโดยนายลาลิสาและได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลปะแตอำเภอยะหาและมาปรากฏความเคลื่อนไหวพร้อมสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงอีก7คนในพื้นที่บ้านอุเบงหมู่4ตำบลปะแตอำเภอยะหาเพื่อรับเสบียงขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการนำตัวไปควบคุมที่หน่วยเฉพาะกิจการทหารพรานที่47ยะหาเพื่อสอบสวนขยายผลและติดตามกลุ่มแนวร่วมที่เหลือต่อไปค่ะ